กองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ครั้งที่6ในอาทิตย์ที่ผ่านมาคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ครั้งที่6ขึ้นภายใต้การเป็นประธานของสหายสมวังพิมสรประธานสหพันธ์กรรมการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เป็นเกียรติข้าร่วมโดยสหายปริญญาเอกเพชรพรหมพิพากกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้สหายนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวมีคณะพรรคคณะกระทรวงคณะสหพันธ์กรรมการพร้อมโดยสมาชิกกรรมการกระทรวงดังกล่าวเข้าร่วมสหายสมวังพิมมาซ้อนได้กล่าวว่าในระยะ1ปีที่ผ่านมาสหพันธ์กรรมการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้สุบอยู่ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่เฮ็ดเวียงงานยกระดับปรับปรุงก่อสร้างและยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่สมาชิกกรรมการโดยรายรูปการเป็นต้นแม่นทฤษฎีการเมืองการปกครองเวียงงานกรรมการเวียงงานวิสาสะเพาะและพัฒนาเทคนิควิชาการ4มือแห่งงานเวียงงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ส่วนรับประทานให้พนักงานกรรมบาลพร้อมทั้งสร้างปุ่มคู่มือและนิติกรรมลุมกฎหมายในโครงเขตกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาสุนบทแนใส่ก่อสร้างสมาชิกกรรมบาลแต่ละคันให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นเอาใจใส่ส่งเสริมฝึกฝนอบรมตนเองยกสูงความรู้ความสามารถของสมาชิกกรรมบาลส่งเสริมหัวคิดประดิษฐ์สร้างด้านเทคนิควิชาการและสิ่งมือแห่งงานของสมาชิกกรรมบาลและผู้อ้อแห่งงานประกอบส่วนสุขยูขบวนการผลิตกสิกรรมและป่าไม้และการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้นำมือนับดีขึ้นและเห็นให้สาพันกรรมบาลกระทรวงและกรรมบาลหักทานได้ถึงคำฮองเป็นสมาชิกกรรมบาลห้าเป็นเจ้าพิเศษในปี2016สาพันกรรมบาลกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้รับทุนใส่ซองดีห้าเป็นเจ้าและเลี่ยนกากรรมบาลหนึ่งหน่วยเคียงคู่การจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่กล่าวมาข้างถึงนั้นคณะสาพันกรรมบาลก็ยังได้เอาใจใส่เหตุเวียกงานโคศนาศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดเห็นให้สภาพแนวคิดของคณะบริหารงานกรรมการแต่ละคันสมาชิกกรรมการมีความหนักแน่นทางด้านการเมืองมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรครัฐมีน้ำใจหักศาสตร์หักระบบใหม่มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติเวียงงานวิสาสะเพาะการเอาให้งานมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นอุ่นเอียงทุนเทียงปฏิบัติหน้าที่เวียงงานของตนดีขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนี้ในกองประชุมก็ได้มีการมอบถุงใส่เลียนกาเละไปยังยืนห้าเป็นเจ้าให้กรมกองลมมูและบุคคลที่มีผลงานในการปฏิบัติเวียงงานกรรมบาลในระยะ5ปีที่ผ่านมาจำนวนหนึ่งโดยการกำมอบของสหายนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาว